สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาทำเมนูแกงเลียงกุ้งสดบอกเลยว่าเป็นเมนูข้าวที่อร่อยเข้มข้นมากๆเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยครับกุ้งแห้งคั่ว3ช้อนโต๊ะนำมาตำให้ละเอียดเลยครับกุ้งแห้งของเราก็ละเอียดนะครับตักเขาไปพักไว้ก่อนนะครับแล้วไปทำขั้นตอนการตำเครื่องแกงเลียงกันเลยครับพริกไทยเม็ดขาวครึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็ตำให้ละเอียดเลยครับแล้วตามด้วยกระชายซอย5หัวพริกขี้หนู15เม็ดหรือความเผ็ดตามชอบได้เลยนะครับแล้วก็ตามให้ละเอียดเข้ากันเลยครับเมื่อละเอียดเข้ากันดีนะครับตามด้วยหอมแดง5หัวกะปิย่างครึ่งช้อนโต๊ะและก็ตามให้ละเอียดเข้ากันอีกนะครับเมื่อตามจนละเอียดนะครับขั้นตอนนี้นะครับให้เราใส่กุ้งต้มสุก5ตัวลงไปเลยครับแล้วก็ตามด้วยกุ้งแห้งที่เราตามละเอียดนะครับแล้วก็ตามส่วนผสมเครื่องแกงเดียวเราให้ละเอียดเข้ากันเลยนะครับเพื่อนเราก็ตามละเอียดเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปทำขั้นตอนการทำแกงเลียงกุ้งสดกันเลยครับน้ำเปล่า 1,200 ml นะครับเราก็ตั้งน้ำจนร้อนนะครับนำเครื่องแกงของเรามาใส่ลงไปเลยครับแล้วก็คนให้กระจายเข้ากับน้ำเลยนะครับแล้วเราก็จะรอให้น้ำเขาเดือด นะครับเพื่อนเมื่อน้ำแกงเราเดือด นะครับขั้นตอนนี้นะครับให้เราใส่ฟักทองลงไปเลยครับฟักทองหั่นเป็นชิ้นนะครับปอกเปลือกที่เรียบร้อยแล้ว200กรัมนะครับแล้วเราจะรอให้ฟักทองเราสุกก่อนนะครับก่อนที่เราจะใส่ผักชนิดต่างๆลงไปนะครับฟักทองเราก็เริ่มสุกนะครับขั้นตอนนี้ครับตามด้วยข้าวโพดอ่อนหั่นเป็นชิ้น100กรัมใส่ลงไปเลยครับแตงอ่อนลูกเล็ก2ลูกหั่นเป็นชิ้นนะครับบวบ2ลูกหั่นเป็นชิ้นนะครับใส่ลงไปเลยครับแล้วก็ให้เราต้มต่อจนผักสุกน้ำเดือดนะครับก่อนที่เราจะใส่เห็ดฟางลงไปนะครับถ้าเขามีฟองให้เราช้อนฟองออกเลยครับเพื่อนผักของเราก็เริ่มสุกนะครับขั้นตอนนี้ตามด้วยเห็ดฟาง150กรัมนะครับแล้วก็ตามด้วยกุ้งสดตามชอบได้เลยนะครับกุ้งสดนะครับก็ให้เราล้างทำความสะอาดเอาเส้นดำแล้วก็ตัดหัวออกด้วยนะครับแล้วก็คนเล็กน้อยเข้ากันนะครับเราจะรอให้แกงเลียงของเรานะครับสุกนะครับให้กุ้งของเราสุกเลยนะครับก่อนที่เราจะปรุงรสชาติด้วยน้ำปลาลงไปนะครับกุ้งเราก็สุกนะครับเติมน้ำปลาลงไป3ช้อนโต๊ะครับแล้วก็คนให้เข้ากันเล็กน้อยนะครับแล้วก็ตามด้วยใบแมงลักสองกำมือนะครับแล้วก็กดๆให้ใบแมงลักของเราจมลงไปนะครับแล้วคนให้เข้ากันเล็กน้อยนะครับแล้วก็ปิดแก๊สจัดเสิร์ฟได้เลยครับก็เสร็จแล้วนะครับเมนูแกงเลียงกุ้งสดสูตรครัวสนามนะครับสีสันหน้าตาน่ารับทานมากเลยนะครับเมนูนี้นะครับก็มีรสชาติที่อร่อยเข้มข้นมากๆเลยนะครับทานกับข้าวร้อนๆนะครับผมบอกเลยว่าอร่อยเข้ากันอย่างลงตัวนะครับเมนูนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถนำไปทำทานกันได้ในครอบครัวนะครับเป็นเมนูกับข้าวยามเช้ายามเย็นได้เลยนะครับหรือจะนำสูตรครัวสนามไปทำขายสร้างอาชีพก็ได้นะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้